สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จะว่า Thailand Video Training นะครับในเทคนิคชุดนี้จะเป็นวิธีการซอร์สข้อมูลนะครับแต่เป็นซอร์สข้อมูลแบบมีเงื่อนไขเพิ่มเข้ามานะครับบางทีเราต้องมีเงื่อนไขในการเรียกออกมาด้วยแต่เราก็ยังใช้รูปแบบซอร์สเหมือนเดิมนะครับทีนี้เรามานะครับมาดูด้วยกันว่าจะใช้เงื่อนไขยังไงนะครับก่อนอื่นเลยตอนนี้เรามีแค่2เรคคอร์ดนะครับแล้วทีนี้บางทีเราต้องการแค่2เรคคอร์ดก็คือบางทีเงื่อนไขเราเป็นแบบนี้ก็คือต้องการดึงข้อมูลที่มีชื่อหนังสือที่ขึ้นต้นว่า PSP อย่างเงี้ยออกมานะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มหนังสืออีกเล่มนึงเพื่อจะเห็นความแตกต่างของเงื่อนไขนะครับเป็นจาว่าเล่มนึง150เงื่อนไขที่เราจะทำการทดสอบกันก็คือหาข้อมูลนะครับหาข้อมูลที่ชื่อหนังสือที่ขึ้นต้นด้วย PHP จะต้องมีแค่2เรคคอร์ดนี้โชว์ออกมานะครับทีนี้เรามาลองดูด้วยกันPHP แบบนี้นะครับคอนดิชันโอเคทำไมเออร์เลอร์เนี่ยเลอร์ซินแท็กดิสโอเคทีนี้มาลองดูมาทัดที่11เออ๋อลืมเซมิโคลอนอ๋อไม่มีเลยไลท์อ๋อมันมี backslash เข้าไปด้วยโอเคได้แล้วนะครับก็คือเราก็ใส่เปอร์เซ็นต์เข้าไปเลยนะครับก็จะได้มีมันก็จะเห็นแค่2เรคคอร์ดนี้นะครับแล้วก็ซอร์ตได้ด้วยเห็นนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนเป็น Java ก็จะมีแค่เล่มเดียวเนี่ยนะครับก็คือเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับในการซอร์สนะครับกรณีที่เราต้องการแสดงผลแค่ส่วนหนึ่งไม่ต้องการทั้งหมดแล้วก็ต้องการให้ซอร์สยังใช้ได้อยู่นะครับหรือเรียกว่าคอนดิชันเองก็คือนี่แหละครับเมธอดนี้แล้วก็เพิ่มอะเรย์เข้าไปใส่เป็นประเภทคอนดิชันแล้วก็ระบุฟิลที่ต้องการจะทำเงื่อนไขนะครับก็ขอจบวิธีใช้ซอสแบบมีเงื่อนไขเท่านี้ครับ